สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะปูพาเพื่อนๆนะคะมาดูสโนว์รอบบ้านปูนะคะว่าสโนว์ตกแบบไหนนะคะแล้วก็บริเวณรอบบ้านปูเป็นแบบไหนนะคะเพื่อนๆหนาวค่ะหนาวมากค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่หิมะตกสโนว์หรือก็คือหิมะนะคะเพื่อนๆที่บ้านเราเรียกว่าหิมะนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่หิมะตกนะคะเพื่อนๆมันก็จะมีความสวยงามมากกว่าวันที่หิมะตก 2-3 วันนะคะเพราะว่าวันแรกที่หิมะตกนะคะมันจะมีความขาวที่ขาวบริสุทธิ์นะคะเพื่อนๆ เพราะว่ามันยังไม่ได้ถูกลมหรือฝนตกชะลงมานะคะถ้าเกิดฝนกับลมตกชะลงมานะคะหิมะมันก็จะไม่ค่อยสวยนะคะเพื่อนๆมันก็จะเลอะเทอะนะคะเพราะว่าดินมันจะกระเด็นขึ้นมาบนกับหิมะแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกของหิมะตกนะคะมันก็เลยทำให้บริเวณรอบๆที่หิมะตกนะคะมีความสวยค่ะเพื่อนๆปูก็เลยจะพาเพื่อนๆดูบริเวณรอบๆนะคะแล้วก็พอดีช่วงที่ปูลงมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะหิมะกำลังตกค่อนข้างจะแรงนะคะมันก็เลยจะเห็นสายหิมะโปรยลงมาลักษณะคล้ายๆฝนนะคะแต่มันไม่ใช่ฝนแต่มันเป็นคล้ายๆลูกน้ำแข็งนะคะเพื่อนๆ เนี่ยเห็นไหมคะสะเก็ดมันเนี่ยเห็นไหมคะมันตกลงมาใส่เสื้อปูนะคะเสื้อปูจะเป็นสีน้ำเงินนะคะก็จะเห็นชัดหน่อยนะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะมันจะเห็นชัดไหมเนี่ยนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวปูจะให้ดูบริเวณรอบนอกนะคะเพื่อนๆว่าความสวยของหิมะเป็นแบบไหนนะคะนี่นะคะเพื่อนๆบริเวณรอบๆนะคะปูก็จะค่อยๆขยับมุมกล้องนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าหิมะตกเป็นลักษณะแบบไหนอันนี้ปูให้เพื่อนๆเห็นมุมกว้างก่อนนะคะก็คือรอบๆนะคะตอนนี้ก็คือหิมะมันจะตกปกคลุมรอบๆบริเวณที่ปูอยู่นะคะเพื่อนๆรวมไปถึงทาวที่ปูอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดปูได้ออกไปข้างนอกปูจะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะว่าข้างนอกจะมีลักษณะแบบไหนข้างนอกนี่หมายถึงบริเวณข้างนอกที่ไม่ใช่บริเวณบ้านปูนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะมันก็จะตกมันน่าจะประมาณได้2นิ้วแล้วค่ะเพื่อนๆเมื่อคืนนี้มันยังไม่ได้ตกนะคะเพื่อนๆตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าปูนอนหิมะบ้านปู่ก็ยังไม่ตกนะคะแต่พอตื่นเช้ามาขาวโพลนไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะบริเวณรอบๆบ้านปู่เดี๋ยวปู่จะขยับมุมกล้องให้เพื่อนๆเห็นรอบๆทิศเลยนะคะอันนี้ก็คือบริเวณหลังบ้านปู่นะคะเพื่อนๆปู่ยังไม่ได้ถ่ายบริเวณข้างหน้าบ้านให้ดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆค่อยๆขยับนะคะนี่ค่ะบนยอดต้นสนก็เห็นไหมคะก็จะมีหิมะตกปกคลุมไปรอบๆแล้วค่ะนี่นะคะเสียงหิมะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะปูขยายให้ดูมุมกว้างมุมที่แบบที่มันเห็นได้ชัดเจนนะคะดูสิคะหิมะตกมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆฝนตกนะคะแต่มันไม่ใช่น้ำนะคะมันเป็นน้ำแข็งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆเดินไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆนะคะเดินไปดูเป็ดไก่ปูอยู่กันแบบไหนนะคะปูไม่รู้ว่ากล้องมันจะสั่นหรือเปล่าแต่บริเวณตรงนี้มันหนามากเลยThank you.
นี่ค่ะเพื่อนๆเป็ดไก่ปูนะคะเขาอยู่กันแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะแต่ว่าเคนเขาก็จะเปิดฮีเตอร์เปิดไฟให้เขานะคะเพื่อนๆจะเห็นหลอดไฟนะคะนั่นก็คือหลอดหนึ่งแต่มันเป็นแสงไฟสว่างแต่ว่าในร้าวใหญ่ๆนะคะเคนเขาก็จะเปิดฮีเตอร์ให้เป็ดกับไก่ปูได้เข้าไปทำความอุ่นนะคะก็คือให้มันอบอุ่นนะคะนี่นะคะเพื่อนๆในร้าวอันนั้นนะคะข้างในมันจะมีฮีเตอร์นะคะเพื่อนๆมีไฟหลอดที่มันทำความร้อนนะคะก็คือจะเป็นฮีเตอร์นะคะไก่เขาก็จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะคะไก่เขาจะออกมาเดินเล่นนิดๆหน่อยๆเวลาเขาหิวนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยออกมามากอันนี้ก็คือเป็ดนะคะเพื่อนๆแล้วก็คอกใหญ่นั่นก็คือไก่ก็จะอยู่หลายตัวนะคะเขาจะอยู่นะคะแต่ว่าน้ำช่วงน้ำวันนี้จะเป็นน้ำแข็งนะคะเดี๋ยวเคนคงจะมาเปลี่ยนให้เขาน้ำในกระถางนี่เป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะเพื่อนๆนั่นก็คือเป็ดเขาจะไม่ค่อยชอบไม่ใช่ไม่ชอบคือเขาจะไม่กลัวความหนาวนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าขนเขาค่อนข้างจะหนานะคะบางทีเขาอยากจะเล่นน้ำด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าเขาว่ายไม่ได้นะคะเพราะว่าในอ่างนี่มันเป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะคะเพื่อนๆนั่นก็คือปูจะมีเป็ดอยู่5ตัวนะคะตอนนี้มันไม่ค่อยไข่แล้วแต่ก็คือเลี้ยงมันไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆจะมีเป็ดตัวนึงนะคะสีขาวนะคะขาเขาไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนที่เขาเป็นเด็กนะคะห่านนะคะแหบเขาเกือบฆ่าเขานะคะแต่เขาไม่ตายค่ะเขาก็เลยโตมาด้วยแบบขาไม่ค่อยจะดีนะคะเนี่ยค่ะเขาก็เป็ดเขาจะอยู่กันเป็นเขาไปไหนเขาก็จะไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมคะเขาจะกินน้ำแข็งธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสัตว์ที่นี่ค่อนข้างจะมันเขาเกิดที่นี่นะคะเพื่อนๆสายพันธุ์เดียวอาจจะเป็นเป็ดในลักษณะเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาเกิดที่นี่เขาก็จะทนหนาวได้นะคะเพื่อนๆอย่างเป็ดบ้านเราเป็ดเมืองไทยเขาก็จะเกิดที่เมืองไทยเขาก็จะทนความร้อนได้นะคะเป็ดที่นี่เขาก็จะทนความหนาวได้เพื่อนๆคะดูท้องฟ้านะคะท้องฟ้าก็ยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะคะวันนี้ก็น่าจะตกไปเรื่อยๆนะคะถ้าวันนี้ปูได้ออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูสถานที่ข้างนอกบริเวณในทาวที่ปูอยู่นะคะว่าจะมีลักษณะแบบไหนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้สายหิมะนะคะอันนี้ปูไม่ได้ถ่ายตัวถ่ายให้โชว์ตัวบ้านนะคะก็คือว่าปูอยากให้เพื่อนๆเห็นสายหิมะที่มันลงมานะคะตอนนี้เพื่อนคะวันนี้นะคะหิมะตกนะคะที่ปูพาเพื่อนๆไปดูข้างนอกนะคะแล้ววันนี้ปูก็ได้ทำก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะปูทำก๋วยเตี๋ยวไก่แบบง่ายๆนะคะก็คือสดน้ำร้อนๆนะคะตอนนี้ก็คือจะเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวของปูนะคะเดี๋ยวปูเอาผักชีโรยสักหน่อยนะคะต้องผักชีโรยหน้านิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะน้ำซุปปูนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะด้านนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กนะคะปูลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเส้นหมี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไก่ที่ปูต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปูก็เอามาหั่นแต่ก็คือเป็นเนื้อไก่ติดกระดูกส่วนนึงแล้วก็เป็นเนื้อไก่ล้วนๆนะคะแล้วก็นี่ก็คือจะเป็นผักของปูนะคะก็จะมีผักคะน้านะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็มีผักชีแล้วก็มีต้นหอมนะคะแล้วก็รวมไปถึงใบหัวละพานะคะแล้วนี่กระเทียมเจียวสดๆนะคะเพื่อนๆไม่ใช่สดๆนะคะใหม่ๆค่ะเพื่อนๆที่ปูเจียววันนี้นะคะแล้ววันนี้ปูอยากกิน
๋วยเตี๋ยวไก่โดยใส่ถั่วงอกนะคะปูว่าจะไปซื้อถั่วงอกนะคะแต่ปูคงไปไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าดูสิคะข้างนอกบ้านปูนี่นะคะตรงครัวปูนะคะเห็นไหมคะหิมะขาวโพลเลยค่ะเพื่อนๆเคนบอกว่าอย่าไปเลยเพราะว่ามันอันตรายนะคะแต่ปูก็จะขับออกไปข้างนอกโดยที่ว่าปูจะเอาก๋วยเตี๋ยวไก่ไปให้บ้านของคนไทยนะคะเพื่อนคนไทยด้วยกันนะคะที่อยู่ใกล้ๆบ้านปูนะคะเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆออกไปดูข้างนอกด้วยนะคะแต่ตอนนี้เรามาตักก๋วยเตี๋ยวกันก่อนนะคะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเอาก๋วยเตี๋ยวไก่ของปูนะคะไปให้กับน้องคนไทยด้วยกันนะคะตามกันไปดูเลยแล้วเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆออกไปดูหิมะข้างนอกด้วยนะคะเพื่อนๆไปกันเลยค่ะ I know เพื่อนๆคะเมื่อเช้านี้ที่ปูออกมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะก็ยังไม่เยอะนะคะตอนนี้หิมะลงมาใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆหนาเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆหนาวรอบเมืองเลยค่ะ Oh my goodness ต้องเดินระวังนะคะเพื่อนๆดูสิคะขาวโพลเลยค่ะดูรถปูนะคะเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูนะคะแป๊บหนึ่งค่ะนี่นะคะนี่รถนะคะเพื่อนๆมองไม่เห็นรถแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆรถนะคะมองไม่เห็นรถแล้วนะคะตกมาใหญ่เลยค่ะ Oh my goodness ดูสิคะเพื่อนๆนะคะเคนกำลังเอารถออกค่ะเดี๋ยวเราจะเอาก๋วยเตี๋ยวไก่ไปให้กับคนไทยด้วยกันนะคะเพื่อนๆแบ่งปันกันค่ะโอ้ขนาดรถ4 wheel drive บ้านปูนะคะดูสิคะโอ้หนาตึ๊บเลยไม่รู้จะไปได้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆเพราะว่าหิมะมันเยอะค่ะเคนขับรถไม่เคลื่อนเลยไม่ไปไม่ได้แน่เลยค่ะเพื่อนๆฮันนี่ขานโทรเพื่อนๆคะเคนลองรถนะคะ4 wheel drive ยังไปไม่ได้เลยค่ะเคนต้องขับไปข้างหน้านะคะถอยหลังไม่ได้ค่ะหนามากค่ะเพื่อนๆปูขยายใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูสิคะว่าหิมะตกแรงขนาดไหนนะคะเคลองเอารถขึ้นนะคะขึ้นเนินเพื่อนๆคะสงสัยพวกปูจะต้องเปลี่ยนเอารถกระบะไปกันแล้วนะคะเพราะว่ารถจิ๊ปปูคงไปไม่ไหวค่ะ4 wheel drive แต่ว่าคันมันน้อยนะคะเพราะว่าสโนว์มันหนาประมาณตอนนี้เคนบอกปูว่าประมาณ5 นิ้ว6 นิ้วแล้วค่ะ
บางที่มันก็หนากว่าแถวบ้านปูนะคะบางที่มันก็บางกว่านะคะแล้วแต่ว่าทางแถบไหนนะคะเคนกำลังทำความดูสิคะเพื่อนๆรถปูนะคะจะกลับดูนะคะเพื่อนๆความหนาของเขาถ้าเราไม่กวาดเอาสโนว์ลงบนหลังคาถ้ามันหนาเกินก็คือว่ามันผิดกฎนะคะเพื่อนๆผิดกฎหมายนะคะบ้านเมืองนี้เราต้องก่อนที่เราจะไปข้างนอกนะคะเราจะต้องกวาดเอาหิมะลงบางส่วนนะคะไม่ให้มันตกปะทะกับรถคันอื่นเวลารถคันอื่นเขาขับมาตามหลังเราถ้าเกิดหิมะมันปิวไปตกบนกระจกเขาบางทีมันอันตรายนะคะมันมองไม่เห็นค่ะ